สวัสดีนักเรียนทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมพร้อมไหมเอาใหม่ไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมไหมวิชาสุดท้ายน่าจะง่วงมากง่วงมากๆบางคนหนีกลับบ้านหมดแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งนาทีเนาะครบแล้วหนึ่งนาทีใช่ป่ะน่าจะครบแล้วนะ ครูได้รับมอบหมายให้มาสอนเลขคณิตศาสตร์โอเน็ตง่ายๆใครมาเรียนแพทไปแล้วใครเรียนแพทไปแล้วยกมือหน่อยขอมือหน่อยใครเรียนแพทไปแล้วโอเคเนาะพี่แท็บกับพี่ซุปเคสอนไปหมดแล้วเพราะนั้นค่อนข้างง่ายเลยถ้าเรียนแพทไปแล้วใครถ้าเรียนแพทไปแล้วโอเน็ตจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใครเตรียมตัวมาแล้วใครหวังว่าโอเน็ตครั้งนี้เอาแค่30คะแนนพอมีไหมไม่มีเนาะ30คะแนนโอเน็ตใครขอเอาประมาณ40ไม่มี50 50ก็พอใจชีวิตฉันละฉันเอา50พอ60โอ้70โอ้ข้างหลังยกเต็มเลย80 90ฉันต้องเป็น100เท่านั้นที่ไม่ยกคืออะไรอธิษฐานก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นครูหวังว่าเรียนวันนี้อาจจะยังไม่ถึง100ข้อ100คะแนน100คะแนนแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนกลับไปต้องไปทบทวนอีกซ้ำอีกมีข้อสอบเก่าเยอะแยะเลยโอเคนะเพราะนั้นเราระหว่างนี้เราเริ่มเรียนใครรู้บ้างว่าโอเน็ตเลขเราจะมีกี่เรื่องที่เราต้องสอบมีกี่เรื่องที่เราต้องสอบใครรู้เรื่องแรกไม่รู้บอกครับพูดพร้อมกันเรื่องแรกที่เราจะต้องสอบมีทั้งหมด9เรื่องก่อนนะเรื่องแรกที่เราต้องสอบม.4เทอม1เรื่องแรกที่เราเรียนคืออะไรเซฟเอาชัดๆนะเรื่องอะไรนะเซตต่อเต่าเนาะไม่ใช่กอไก่นะเซตโอเคนะเซตเรื่องที่2จำได้ไหมเรื่องที่2ที่เราเรียนการให้เหตุผลข้างหน้าเก่งมากใครตอบขอให้ได้ร้อยเต็มสาธุโอ้โหหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยข้อ3เรื่องที่3ระบบจำนวนจริงเรื่องที่4เลขยกกำลังเรื่องที่5ความสัมพันธ์และฟังก์ชันเรื่องที่6อัตราส่วนตรีโกณมิติเรื่องที่7ลำดับและอนุกรมเรื่องที่8ความน่าจะเป็นและเรื่องที่9สถิติมี9เรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสอบโอเน็ตสอบเดือนอะไรกุมภาปลายกุมภากลางกุมภาถูกไหม9เรื่องเพราะนั้นการบ้านของครูก่อนเวลาครูสอนครูต้องมีการบ้านให้นักเรียนไปแพลนมาเลยว่าก่อนเดือนกุมภาในแต่ละสัปดาห์เราจะอ่านเรื่องอะไรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคนอื่นที่เขาไม่มาเนี่ยเขาอ่านหนังสืออยู่บ้านเขาเตรียมตัวหมดแล้วโอเน็ตเลขง่ายมากอย่างน้อยต้อง70อัพครูเขียนมาเพื่ออะไรดูก่อนเรื่องเซตครูจะแยกย่อยๆก่อนเรื่องเซตส่วนใหญ่แล้วออกประมาณ3ถึง4ข้อ3ข้อเรื่องเซตนะออกประมาณ3ข้อถึง4ข้อครูขอเขียน3ข้อการให้เหตุผลมันเป็นบทน้อยๆบทสั้นๆเขาออกประมาณ2ข้อ2ข้อง่ายมากระบบจำนวนจริงค่อนข้างยากหน่อยมีทั้งยกกำลังมีทั้งรูทมีทั้งแอบโซลูทหรือค่าสมบูรณ์เขาออกหลายๆข้อหน่อย4ข้อโดยประมาณนะโดยประมาณให้นักเรียนไปกะเอาเลยว่าเนื้อหาไหนที่เรายังไม่แม่นแล้วเราจะต้องออกข้อสอบแล้วเราต้องกลับไปทวนอีกเยอะๆเลขยกกำลังประมาณ3ข้อยกกำลังเป็นรูทยกกำลัง x อะไรเงี้ยโอเคนะ5ความสัมพันธ์และฟังก์ชันก็ประมาณ3ถึง4ข้อ
ครูขอตีไปประมาณ3ข้อก่อนอัตราส่วนร้อยละอัตราส่วนร้อยละค่อนข้างเยอะหน่อยโทษทีไม่ใช่อัตราส่วนร้อยละอัตราส่วนตรีโกณมิติ4ข้อพวกไซน์คอสแทนถูกไหมโคเซกเซกคอสด้วยลำดับอนุกรมก็มีลำดับอนุกรมอะไรบ้างล่ะลำดับเลขคณิตลำดับเลขาคณิตอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตแล้วก็ต้องไปเดา ว่าเขาจะออกอะไรโอเคนะ8ความน่าจะเป็นก็ประมาณ3ข้อความน่าจะเป็นนี่ง่ายมากเรียงสับเปลี่ยนความน่าจะเป็นสุดท้ายสถิติเยอะสุดเลยกา5ข้อ5ข้อรวมๆแล้วประมาณ30ครูไม่แน่ใจนะเขาจะออก30ข้อ35ข้อ40ข้อก็โดยประมาณแล้วครูประมาณ30ข้อถ้าจะเยอะกว่านี้ก็คือเพิ่มเนื้อหาละข้อ2ข้อเข้าไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ถ้าดูตามหลักแล้วเนี่ยเรื่องที่เยอะก็คือเรื่องที่9สถิติรองลงมาคือระบบจำนวนจริงนักเรียนต้องกลับไปทวนเยอะๆเลยมันมีเนื้อหาหลอกอีกเยอะตรีโกณก็เยอะเห็นไหมกลับไปดูนะตอนนี้ใครยังไม่คล่องหรือใครยังไม่แม่นเรื่องไหนต้องรีบกลับไปทบทวนละ100คะแนนต้องเป็นของฉันถัดมาเนื่องจากไหนใครเรียนสายใครเรียนเลขเพิ่มเติมใครเรียนเลขเพิ่มเติมใครไม่ได้เรียนอย่างนี้มีไหมน้อยคนนะเพราะนั้นจับใจความไม่ดีเพราะครูเนื้อหาครูอาจจะไม่สอนอะไรเยอะแล้วเรามาตะลุยโจทย์พร้อมกัน2ชั่วโมงนี้ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนเราจะเรียนแบบตะลุยโจทย์พร้อมกันเลยโอเคนะเนื้อหาครูจะไม่ใช้อะไรมากเรื่องแรกดูเอกสารพร้อมกันเรื่องที่1เรื่องเซตถูกมั้ยเรื่องที่1เรื่องเซตเรื่องเซตก็คืออะไรสิ่งที่สำคัญของเซตก็คือสิ่งที่สำคัญของเซตก็คือเซตจำกัดเซตอนันต์ก็รู้อยู่แล้วมันมีความหมายทุกคนกลับไปอ่านเองได้นะกลับไปอ่านเองได้นะเซตจำกัดคือเซตที่มีจำนวนรู้ว่าจำนวนสมาชิกมีกี่ตัวเซตอนันต์คือจำนวนสมาชิกเยอะมากนับไม่ได้อย่างเงี้ยเซตว่าง empty set empty set คือไม่มีสมาชิกบอกถูกไหมไม่มีสมาชิกในกรอบสี่เหลี่ยมก็ควรรู้ครูวงไว้ละครูกรอบไม่ให้ละว่าเราจะต้องกลับไปดู1คือจำนวนสับเซตหาได้จากสูตร2กำลัง n เห็นไหมในกรอบมีอยู่แล้วครูใส่อะไรสำคัญครูใส่กรอบแล้วเพราะนั้นกลับไปทบทวนได้สับเซตแท้สับเซตแท้คืออะไรสับเซตที่ไม่เอาตัวมันเองถูกไหมสับเซตที่ไม่เอาตัวมันเองก็คือมี1เซตเท่านั้นก็ลบ1ออกไปลบ1สับเซตที่มีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวก็คือไม่เอาที่มันไม่มีเลยก็คือเซตว่างก็ลบ1เหมือนกันสับเซตที่มีสมาชิกอย่างน้อย2ตัวก็ได้สูตรตามนี้ครูไม่บอกนะสูตรมาจากไหนแล้วก็ power set power set ตามนี้เนาะ power setการหาในกรอบนี้จะไปดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่สำคัญดูในกรอบที่6ข้อ6จำนวนสมาชิกเห็นไหมจำนวนสมาชิกข้อ1ถ้าสูตรนี้สำคัญสุดสูตรที่2ก็สูตรที่3ถูกไหมจำนวนสมาชิก A union B เกิดจาก NA บวก NB ลบ NA intersect B ถ้ามี3เซตล่ะ A B Ca n a บวก n b บวก n c ลบ a intersect b ลบ a intersect c ลบ b intersect c แล้วก็บวกวิธีการจำก็คืออะไรบวกลบบวกดูนะสมาชิกตัวเดียวให้เอามาบวกกันเซตเดียวให้เอามาบวกกันก็คือเซต a อย่างเดียวเอาจำนวนมาบวกกันจากนั้นทำไมลบที่มัน intersect กันก็คือ2เซตลบลบแล้วก็ลบบวกลบแล้วก็บวกสุดท้ายคือเอามาบวกเห็นไหมสามเซตอินเตอร์เซ็กกันเอามาบวกแล้วนั่นคืออะไรบวกลบบวกเห็นนะบวกลบบวกอ่ะแค่นี้ที่สำคัญมีเท่านี้อ่ะเรามาลุยตะลุยโจทย์กันโจทย์นะโจทย์ในหน้า2นี่แหละข้อ1เลยอ่ะเริ่มที่ข้อ1 ข้อ1บอกอะไร
กำหนดให้ A B C เป็นเซตใดๆสำคัญอยู่ที่ไหนสำคัญอยู่ตรงนี้ A เป็นสับเซตของ B คำว่าตัวสัญลักษณ์นี่คือสับเซตเนาะ A เป็นสับเซตของ B หมายถึงอะไร A ทุกตัวอยู่ใน B ทั้งหมดเลย A ทุกตัวอยู่ใน B ทั้งหมดเลยถามว่าข้อไหนถูกต้องกกับขอแค่นั้นช้อยง่ายมากข้อไหนถูกต้องกกับขอข้อ1 c ลบ a เป็นสับเซตของ c ลบ b นักเรียนว่าจริงไหม c ละลบ a ออกเซต c ลบเซต a ออกเป็นสับเซตของ c ลบ b ออกใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ a เป็นสับเซตของ b คือ a มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ b ก็ได้ถ้า a น้อยกว่า c มาลบน้อยกว่า c เป็นเซตเซตหนึ่งซึ่งมีเลขอยู่กลุ่มหนึ่งลบ a ออกไปคำถามคือจำนวนสมาชิกจะต้องน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ลบ b ออกน้อยกว่าหรือมากกว่า a น้อยนะ a น้อยกว่า b เอาเดาง่ายๆ a น้อยกว่า b a น้อยกว่า b ถ้าเอา c ตั้งแล้วลบ a ออกจำนวนที่เหลือจะน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ลบ b ออกมากกว่าสิเพราะนั้นผิดเลยเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่ดูแค่พิจารณาไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเรื่องนี้ถูกไหม C เนี่ย A อยู่ใน B A อยู่ใน B ก็คือ A มีสมาชิกน้อยกว่า B ถ้าเอา C ตั้งแล้วลบ A ออกก็ต้องเหลือเยอะกว่าถูกไหมเอา C ตั้งลบ B ออกเหลือน้อยกว่าเหลือเยอะกว่าจะเป็นสับเซตของเหลือน้อยกว่าเป็นไปไม่ได้ผิดขอใครล่ะขอไข่คืออะไรขอไข่เขาเขียนอะไรนะ a prime a complement intersect กับ c กูบอกว่าไม่เอาหรอกกูมองอย่างนี้แล้วกูงง intersect complement ถ้ากูสลับที่ใช้สมบัติสลับที่ c intersect กับ a complement ใช้สมบัติเอมีสมบัติข้อหนึ่งไหนกลับมาดูซิจำได้ไหม a ลบ b เท่ากับอะไรนะจำได้ไหม a intersect b complement เด้งลบขึ้นมาบน b แล้วเปลี่ยนเป็นcompliment อันนี้คุณคุณไหมคุณคุณเนาะเพราะนั้นครูกลับไปเปลี่ยนเป็นลบกลายเป็น c ลบ a ถูกไหมเพราะนั้นกรณีได้ c ลบ a เป็นสับเซตของอะไรล่ะฝั่งนี้เปลี่ยนสิ a intersect b โทษที a complement intersect กับ b นั่นก็คือ b intersect กับ a complement หรือ b ลบ a นั่นเองb ลบ a ถูกไหมเนี่ยขอใครว่าถูกยกมือใครว่าไม่ถูกใครว่าไม่รู้ไม่รู้เยอะกว่าถูกไหมถ้ามันลบทั้งคู่เห็นไหมนักเรียนดูซะสองฝั่งมีลบ a ทั้งคู่ถ้าสมมติครูตัดทิ้งลบ a ทั้งคู่ตัดทิ้ง c เป็นสับเซตของ b ถูกไหม c เป็นสับเซตของ b ถูกไหมก็ไม่รู้นี่จะถูกหรือจะผิดก็ไม่รู้เพราะนั้นข้อนี้ไม่มั่นใจไม่ถูกเขาบอกแต่ว่า A เป็นสับเซตของ B เขาไม่ได้บอก C เป็นสับเซตของ B เพราะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกเห็นไหมไม่ได้คำนวณอะไรมองแป๊บเดียวข้อนี้ให้เวลา30วินาทีตอบได้ตอบละข้อ4ง่ายนะครูขอข้ามาทำข้อ3ให้เวลาอ่านโจทย์3วินาทีตอบข้อไหนทำไปพร้อมๆกันนักเรียนอย่าดูครูเฉลยแล้วค่อยๆทำไปก่อนติดตรงไหนเราก็จะได้รู้ว่าเรายังไม่แม่นเนื้อหาตรงนั้นแล้วเราก็มาทำพร้อมกันแล้วเราก็กลับไปทวนอีกรอบหนึ่งโอเคนะตอนนี้ทุกคนต้องตั้งเป้าละว่าเราจะกลับไปทวนโอเน็ตคะแนนโอเน็ตต้องเป็นของเราโอเคนะเริ่มเขาบอกว่า A อย่างนี้เรียกเซตอนันต์ถูกไหม1 2 3จุดๆๆคือไปเรื่อยๆ A เป็นเซตอนันต์ B ล่ะเซตของเซตของ1 2เซตของ3 4 5แล้วก็6 7 8ไปเรื่อยๆนี่ก็เซตอนันต์เหมือนกันคำถามข้อใดเป็นเท็จเวลาเห็นโจทย์อย่างนี้ปุ๊บขีดเลย
เดี๋ยวเราจะหลงข้อใดเป็นเท็จคือไม่จริงนั่นเอง 1. A-B มีสมาชิก5ตัวถูกไหม A ตั้งแล้วลบ B ออกมีสมาชิก5ตัวถูกไหมลบเลขอะไรบ้างลบเลขอะไรบ้างลบเลขอ้าวทำไมเงียบอ่ะลบเลขอะไรบ้าง A อ่ะมองเห็นอ่ะ A มี1 2 3ไปเรื่อยๆถูกไหม B มีเซตของ1 2แล้วก็อะไรอีก3 4 5แล้วก็6 7 8ไปเรื่อยๆลบอะไรทิ้ง A ลบ B ลบเลขอะไรทิ้งตรงไหน3 1ซ้ำไหมเนี่ย1กับ2ซ้ำไหมเนี่ยซ้ำหรือไม่ซ้ำไม่3เพราะอันนี้มันอยู่ในกล่องของมันถูกไหมมันอยู่ในกล่องของมันไม่ได้เหมือนกันเลยนี่ A 1ตัวเดียวๆแต่ใน B คือมี1กับ2เพราะนั้นลบตั้งแต่เลขอะไร6 7 8ไปเรื่อยๆลบทิ้งไปเพราะนั้นเหลือเลขอะไรบ้าง1 2 3 4 5มีสมาชิก5ตัวเพราะนั้นข้อ1ถูกต้องอ้าวข้อ2ล่ะจำนวนสมาชิกของ power set ของ a ลบ b เท่ากับ4จำนวนสมาชิกของ power set a ลบ b เท่ากับ4จริงไหมจำนวนสมาชิกของ power set a ลบ b ลบ a ก่อนอ้าว b ลบ a b ตั้งแล้วลบ a เหลือกี่ตัว n ของ b ลบ a เหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัว2ตัวถูกไหมก็เหลือก้อนนี้กับก้อนนี้เหลือ2ก้อนนี้จำนวนสมาชิกมีสูตรว่ามีสูตรเดียวจำนวนสมาชิกของ power set คือ2ยกกำลัง n เพราะฉะนั้น2กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้น2กำลัง2เลยได้4เพราะนั้นนี้4ก็ถูกอีกแค่นี้อ่ะ3จำนวนสมาชิกของ a ลบ bยูเนียนกับจำนวนสมาชิกของนะ a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a เมื่อกี้ a ลบ b ได้เลขอะไรเมื่อกี้ a ลบ b ได้เลขอะไรเมื่อกี้ a ลบ b ได้เซตของ1 2 3 4 5ถูกไหม b ลบ a เมื่อกี้ได้เซตของ1 2แล้วก็3 4 5ถูกไหมเอามายูเนียนกันคือเอามารวมกันเพราะนั้น2อันนี้รวมกันมีสมาชิกกี่ตัว7ตัวเป็นเลขคู่ใช่ไหมไม่ใช่จบตอบข้อ3อนุบาลมีน้อยมากถูกไหมเนี่ยแค่นี้เองแต่ปีนี้ได้ข่าวนะข้อสอบใจดีมี5ช้อยทุกวิชาเลยโอกาสเดาค่อนข้างยากขึ้นละมี5ช้อยโอเคนะข้อ4ครูไม่ไปดูแล้วนะ A intersect B เป็นเซตจำนวนนับที่มากกว่า5 intersect คือที่ซ้ำถูกไหมซ้ำกันคือ6 7 8 9ถูกไหม A intersect B คือซ้ำกันคือ6 7 8 9ไปเรื่อยๆนั่นก็คือจำนวนนับที่มากกว่า5ถูกต้องโอเคนะเพราะนั้นข้อ3ผิดครูจะสอนเป็นบางข้อแล้วข้อที่ครูข้ามคือมันคล้ายๆกันนักเรียนลองกลับไปทำดูโอเคนะถัดมาข้อ7จำได้ไหมข้อ7อ่ะครูต่อมาครูจะสอนข้อ7ให้เวลาดูข้อ7แล้วทำก่อนระหว่างรอเพื่อนโอเคนะอ่ะข้อ7ในการสำรวจคนที่ดื่มชาเขียวกับกาแฟของกลุ่มตัวอย่าง32คนเวลาเห็นโจทย์พวกนี้เนาะถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์เลย
ตาคุณเวนกับตาคุณออยเลอร์ถูกไหมเขียนเลยมีชื่ออะไรบ้างมีชาเขียวกับกาแฟแสดงว่ามี2วง1วง1วงถูกไหมอ่ะครูขอเขียนนี้นะ1วงชากับกาแฟโอเคนะชาเขียวกับกาแฟแล้วไงต่อทั้งหมดเนี้ยในทั้งหมดยูนิเวิร์สเนี่ยมี32คนมีดื่มชาเขียว18คนดื่มกาแฟ16คนชาเขียวไม่ใช่แค่ตรงนี้นะชาเขียวคือทั้งวงอย่างนี้เนาะเรียนไปแล้วนะทั้งวงอย่างนี้กับกาแฟทั้งวงอย่างนี้16คนกับ18คนกาแฟบรรทัดถัดมาคือไม่ชอบทั้งชาเขียวและกาแฟคืออยู่ข้างนอกนั่นเองข้างนอกมี8คนเติมได้18คนเราเติมไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือเซี่ยวไม่ใช่เซี่ยวมันคือวงชาทั้งหมดวงชาทั้งหมดตรงนี้มี18คนเพราะนั้นเรายังเติมเลข18ตรงไหนไม่ได้เลยทันไหมเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ตรงกลางเราให้เป็น x ข้อนี้จะง่ายมากอะไรที่เราไม่รู้ตรงกลางให้เป็น x เพราะนั้นชาทั้งวงนี้มี18เติมไปแล้ว x เซี่ยวที่เหลือนี้เป็นเท่าไหร่เติมไปแล้ว x ก็เหลือ18ลบ x กาแฟล่ะกาแฟมีทั้งหมด16เติมไปแล้วตรงกลาง x ก็ตรงนี้เหลือ16ลบผ่านไหมข้อมูลนี้เติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วเหลือ32เหลือ32รวมกันทั้งหมดนี้ต้องได้32เพราะ32นี่คือ universe จบละเอามาบวกกันทั้งหมดต้องได้32นั่นคือ18ลบ x บวกกับ x บวกกับ16ลบ x บวกกับ8ต้องได้32อ้าวแก้เองจบละได้ x ออกมาได้เท่าไหร่เนี่ย18บวก16 34ถูกไหม34บวก8เป็นเท่าไหร่42 42ลบ x เท่ากับ32เพราะฉะนั้น x คือ10ตรงกลางเป็น10ก็แทนค่าแทนค่าได้คำตอบเขาถามว่าคนที่ชอบดื่มชาเขียวเท่านั้นชาเขียวอย่างเดียวคนที่ชอบดื่มชาเขียวอย่างเดียวตอบ8คนทันไหมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องแผนภาพถ้าเป็นข้อความอย่างนี้ให้นักเรียนจำเลยนะให้นักเรียนวาดแผนภาพแล้วเติมตัวเลขเติมข้อมูลคณิตศาสตร์ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดนะลองเติมดูก่อนลองเติมดูก่อนมีประโยชน์ทั้งหมดเลยเติมให้ได้เติมข้อมูลแล้วเดี๋ยวก็มีตัวเลขทุกตัวเห็นไหมครูใช้ตัวเลขทุกตัว32 18 16 8ตัวเลขทุกตัวมันมีความหมายพอเติมปุ๊บได้คำตอบละได้แล้วข้อนี้ 2.5 คะแนนง่ายๆแค่เนี้ยทันไหมใครเสร็จแล้วดูข้อ9ข้อ9เหมือนจะยากแต่ง่ายมากข้อ9ข้อ9ข้อ9ให้ข้อมูลมาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอะไรก็ตามฟังนะอะไรก็ตามที่ให้ข้อมูลมาเราต้องวาดรูปมีเซตอะไรบ้าง A union B A union C B union C A B C union กัน A B C intersect กันแสดงว่ามี3เซตนักเรียนต้องวาด3วงนักเรียนต้องวาด3วงถูกไหม A B แล้วก็ C intersect กัน union กันอย่างนี้ข้อมูลที่เขาให้มาส่วนใหญ่แล้วเรื่องเซตนะข้อมูลสุดท้ายสำคัญที่สุดจำเลยส่วนใหญ่แล้วเรื่องเซตข้อมูลสุดท้ายสำคัญสุดนั่นคือเลข7 A B C intersect กันมี7ข้อมูลหรือ7ตัวเติมตรงกลางเลข7ถูกไหมได้นะไล่กลับถัดมายูเนียนกันมี30ตัวทั้งหมดยูเนียนกันมี30ตัวทั้งหมดเติมอะไรไม่ได้สักอย่างนึง30ช่างมัน
เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจรวมกันทั้งหมดนี่30ตัวถัดมา B union C มี26กลับมาดูพร้อมกันสิ B กับ C union กันตรงนี้ B กับ C union กันมี26ได้แล้วใครได้เลขอะไรเอาข้อมูลใบให้นะเอาข้อมูล2ตัวนี้มาช่วย B กับ C union กันมี26แต่ทั้งหมดนี้ union กันมี30ทันไหมคำถามคือเซียว A ตรงนี้ของครูเหลือเท่าไหร่เซียว A ที่ครูไม่ได้ปิดเหลือเท่าไหร่4เก่งมาก4 A union C มี27 A กับ C union กันมี27เซียว B ที่ครูไม่ได้ปิดเหลือเท่าไหร่3จบ A กับ B union กันมี25เซียว C ที่ครูไม่ได้ปิดเหลือเท่าไหร่5ข้อมูลมีเท่านี้เราก็เติมเท่านี้เติมได้เท่านี้ไม่รู้เขาหลอกอะไรมาไหนดูซิเขาหาอะไรเขาหาตัวนี้ A union B A intersect B คือตรงนี้ A intersect B แล้วรวมกับ C ด้วยมีกี่ตัวตอบซิกี่ตัวได้ยินเสียงแว่วๆแล้วกี่ตัว23ใครไม่ได้23บ้างทั้งหมดนี้รวมกันได้30ไงถูกไหมเพราะว่า universe เอ้ยที่ union กันได้30ตัวแต่มันลบออกไป4กับ3ซึ่งเราไม่เอาเพราะนั้น30ลบ7ก็เหลือ23ง่ายมากจบเห็นไหมข้อมูลมีอะไรเติมลงไปไม่ยากอย่างที่คิดเติมข้อมูลแล้วเดี๋ยวได้คำตอบไม่ต้องไปกลัวเลยโอเคนะถัดมา13ถัดมา1313ให้เวลาทำวาดรูปทำได้13เนี่ยมีข้อมูลอย่างนี้เรื่องเซตจำเลยนะมีข้อมูลอย่างนี้ต้องวาดรูปวาดแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วเดี๋ยวเราก็เติมคำตอบเติมได้อยู่แล้วมีวิชาอะไรบ้างในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่ม1พบว่ามีผู้ผ่านมีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆดังนี้คณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยมี3วิชาก็ต้อง3วงถูกไหมมี3วิชาก็ต้อง3วงกูเริ่มแล้วนะเหมือนเดิมมี3วิชาต้อง3วงข้อ13คณิตสังคมภาษาไทยแล้วไงต่อครูบอกแล้วว่าถ้ามีข้อมูลเป็นพืชอย่างนี้อ่านบรรทัดล่างก่อนเลยทั้ง3วิชาสอบผ่านทั้ง3วิชา5คนตรงกลาง5โอเคนะเวลาเห็นข้อมูลเยอะๆอย่างนี้ไปอ่านบรรทัดสุดท้ายเดี๋ยวเอามาตอบคณิตศาสตร์บรรทัดขยับขึ้นมาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยคณิตศาสตร์กับภาษาไทย7คนถูกไหม7คนคณิตศาสตร์ภาษาไทยตรงนี้ทั้งหมดนี้7คนเติมไปแล้ว5นี่เหลือ2ภาษาไทยสังคมไทยสังคม12เติมไป5เหลือ7สังคมกับคณิตคณิตกับสังคม15เติมไป5เหลือ10ถูกนะอ่ะถัดมาขึ้นมาภาษาไทย44คนภาษาไทย44คนเติมไปแล้ว14เหลือ30สังคม50คนเติมไปแล้ว22เหลือ28คณิตศาสตร์36คนเติมไปแล้ว17เหลือ19ก็ถามว่าจำนวนที่สอบผ่านอย่างน้อย1ย้ำนะอย่างน้อย1คือตรงไหนอย่างน้อย1คือตรงไหน1วิชาก็ถือว่านับนะถูกไหม1วิชาก็นับ2วิชาก็นับ3วิชาก็นับเพราะนั้นอย่างน้อย1คือรวมทั้งหมดเพราะนั้นคำตอบคือ19บวก10บวก28บวก2บวก5บวก7แล้วก็บวก30คำตอบที่ได้คือ101ทันเนาะ
เอาแค่นี้นะเหลือประมาณกี่ข้อนักเรียนลองกลับไปฝึกดูที่บ้านนี่เรื่องแรกให้จบไปก่อนเลยเรื่องเซตใช้เวลาหน่อยนึงทันนะเรื่องเซตค่อนข้างง่ายง่ายที่สุดของโอเน็ตคือเรื่องเซตลองกลับไปดูวาดรูปแล้วทำได้แน่นอนเรื่องถัดมาคือเรื่องการให้เหตุผลการให้เหตุผลไม่มีอะไรยากคล้ายๆกับเรื่องเซตเลยก็คือเราจะพยายามเอาแผนภาพเวนออยเลอร์เข้ามาช่วยในการวาดโอเคนะเขากำหนดอะไรมานักเรียนก็วาดเป็นวงกลมวงกลมและชื่อเฉพาะให้ไทยเป็นจุดจุดจุดโอเคนะรูปแบบต่างๆมีการให้แผนการให้เหตุผลมีอยู่2ความหมายหรือว่ามีอยู่2แบบไม่ใช่2ความหมายก็คือการให้ผลแบบอุปนัยกับการให้ผลแบบนิรนัย2ข้อนี้ต่างกันยังไงนักเรียนกลับไปอ่านอุปนัยก็คืออะไรเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็สรุปถูกไหมเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็สรุปจากย่อยไปหาใหญ่นิรนัยคือจากใหญ่มาหาย่อยก็คือให้สรุปมาแล้วแล้วก็ไปแตกย่อยๆกับอ่ะทีนี้มาดูเลยข้อสอบดูที่ข้อแรกค่อนข้างง่ายมากข้อแรกข้อ1จากแผนภาพที่เขากำหนดมาตรงหาคำตอบคือ 2a ลบ b บวก c เพราะนั้นเป้าหมายของเราคือไปหากันเลย a b c คืออะไร a b c คืออะไร a b c อยู่ตรงไหนนี่ไง a b c a b c อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาก่อน a ได้เท่าไหร่ล่ะ1 a อยู่ตำแหน่งขวาตำแหน่งซ้ายถูกไหมซ้าย1 2 3 a จุดๆๆแล้วก็ a ไม่รู้ว่า b ล่ะก็2 4 6แล้วก็ b จุดๆแล้วก็ b c ล่ะ4 8 12จุดๆแล้วก็ c อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงมันมีเลขนึงซึ่งมันเป็นคีย์ของเราเลข77ดูซิ7 14 21 77เพราะนั้นตอนนี้เรื่องรูปแบบรูปนี่คือรูปที่เท่าไหร่รูปที่เท่าไหร่11ถูกต้องนี่คือรูปที่11รู้ได้ไงเป็นรูปที่11ก็สุคูณแม่7นี่7 1 7 2 14 3 21 71เป็น77แสดงว่า A คือเลขอะไร A คือเลขอะไร11เพราะว่าอะไรมันเพิ่มทีละ1ถูกไหม1 2 3แล้วก็จุดๆถึง A A ต้องเป็นเลข11 B เป็นเลขอะไรเลขเท่าไหร่นะ20 2 C เป็นเลขอะไรสองสุคูณแม่4 41ได้44โอ้ยแทนค่าอ่ะให้เวลา3วินาที1 2 3ตอบข้อตอบข้อ4เก่งมากถูกต้องง่ายมากได้คะแนนแน่ๆข้อนี้ใครพลาดนี่นู่นเลยต่อมาข้อ3ข้อ2ก็คล้ายๆกันนะข้อ2ก็คล้ายๆกันข้อ3เรื่องนี้ยากหน่อยข้อ3เราจะเอาแผนภาพเข้ามาช่วยครูบอกแล้วเอาแผนภาพเข้ามาช่วยนักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีถ้าเห็นคำว่าทุกเมื่อไหร่เธอจำนะทุกคือบรรทุกคืออยู่ข้างในทุกคือบรรทุกอยู่ข้างในเอาวงนักกีฬาเข้ามาอยู่ในวงสุขภาพดีเอาวงนักกีฬานี่คือนักกีฬาต้องอยู่ในวงสุขภาพดีทันนะต้องเอาวงนักกีฬากลับเข้ามาอยู่ในวงสุขภาพดีนักกีฬาทุกคนเป็นคนสุขภาพดีเพราะนักกีฬาก็สุขภาพดี2คนที่มีสุขภาพดีบางคนเป็นคนดีถ้าเห็นคำว่าบางคืออะไรซ้อนทับกันบางส่วนสุขภาพดีคือวงข้างนอกนี้บางคนเท่านั้นที่เป็นคนดีก็คืออะไรซ้อนแบบนี้บางคนคือซ้อนทับกันบางส่วนถูกไหมเนี่ยคือแบบที่หนึ่งอันนี้คืออะไรคนดีคนดีคำถามคือมันซ้อนกันแบบนี้มันแล้วมันซ้อนโดนนักกีฬาได้ไหมได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ซ้อนโดนนักกีฬาถูกไหมอันเนี้ยคนดีตรงนี้ก็ได้นี่คือแบบที่2นี่คือแบบที่1นี่คือแบบที่2มีแบบอื่นไหมมีนักคนดีครอบนักกีฬาทั้งหมดเลย
คนดีครอบนักกีฬาทั้งหมดเลยอย่างเช่นแบบนี้คนดีครอบนักกีฬาทั้งหมดเลยอันนี้คือคนดีนี่คือแบบที่3เขียนได้3แบบข้อมูลที่3พาราดอนเป็นนักกีฬาและก็เป็นคนดีด้วยพาราดอนเป็นชื่อเฉพาะย้ำนะพาราดอนเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะให้แทนจุดเมื่อจุดแทนพาราดอนพาราดอนเป็นชื่อเฉพาะพาราดอนต้องอยู่ในทั้งนักกีฬาและก็คนดีโอเคนะเพราะนั้นแบบที่1ตัดทิ้งเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าพาราดอนต้องอยู่ในวงนักกีฬาแล้วต้องอยู่ในวงคนดีด้วยในเมื่อนักกีฬากับคนดีมันแยกออกจากกันแบบที่1ตัดทิ้งเป็นไปไม่ได้แบบนี้เป็นไปไม่ได้แบบนี้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเหลือ3เหลือ2แบบนะเหลือ2แบบเหลือ2แบบคำถามคือแล้วข้อไหนตรงกับข้อไหน1 2 3 4แบบที่1ผิดเลยถูกไหม2ข้างในข้างใน2อันจะซ้อนบางส่วนหรือไม่ก็คล้องกันไปเลยเพราะนั้นแบบที่1ข้อ1ผิดข้อ2ล่ะถูกหรือผิดผิดถูกไหมคล้องกันก็จริงแต่จุดมันต้องอยู่ข้างในเพราะนั้นข้อ2ก็ผิดข้อ2ก็ผิดข้อ3ล่ะผิดไหมผิดตอบข้อ4จบจำนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องการให้เหตุผลคำว่าทุกข์คืออยู่ข้างในคำว่าบางคือซ้อนทับกันบางส่วนคำว่าไม่มีคือแยกออกจากกันเห็นนะไม่มีคือแยกออกจากกันตอบข้อ4ละถัดมาข้อ5ข้อ5ข้อ5มีเหตุมีผลมาให้เหมือนเดิมเอาเหตุมาวาดรูปแล้วไปดูซิว่าผลข้อไหนที่เป็นได้คำว่าสมเหตุสมผลคือเป็นได้เกิดขึ้นได้จริงโอเคนะเริ่มพร้อมกันไม่มีคำว่าไม่มีคือแยกออกจากกันไม่มีคนขยันนี่มีวงของคนขยันครูขอใช้ตัวย่อนะขอไข่คือขยันไม่มีคนขยันที่ตกงานเพราะนั้นต้องมีวงของตกงานต่อเต่าแทนตกงานไม่มีเลยต้องแยกออกจากกันเขียนได้แบบเดียวแบบที่2คนตกงานตกงานมีคนตกงานเป็นคนใช้เงินเก่งแสดงว่าต้องมีวงใช้เงินเก่งเพิ่มมามีก็คือซ้อนทับกันบางส่วนเป็นแบบนี้ก็ได้ถูกไหมใช้เงินเก่งตัวแทนด้วยชอช้างละกันใช้เงินเก่งเนาะข้อ2เนาะมีคนตกงานเป็นคนใช้เงินเก่งเขียนแบบอื่นได้ไหมได้นี่นะมีคนตกงานเป็นคนใช้เงินเก่งนี่ขยันนี่ตกงานใช้เงินเก่งอาจจะไปโดนขยันด้วยก็ได้ใช้เงินเก่งถูกไหมมีแบบอื่นไหมมีครูขอวาดเก็บไว้ก่อนนะใครรู้แล้วทำเลยขยันตกงานใช้เงินเก่งอาจจะครอบขยันด้วยก็ได้ใช้เงินเก่งเขียนได้3แบบเก็บไว้ก่อนเราไม่รู้อะไรเราเก็บไว้ก่อนเขียนทั้งหมดที่เป็นไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดตัวเลือกข้อ3มีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งแบบไหนเราต้องตัดทิ้งมีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งเนี่ยมีคนขยันไม่เป็นคนใช้เงินเก่งอ่ะแบบที่1เขียนถูกนะแบบที่2ล่ะมีคนขยันนี่บนวงใช้เงินเก่งเพราะนั้นไม่ก็ต้องอยู่ข้างนอกถูกนะแบบนี้ล่ะมีคนขยันไม่เป็นคนใช้เงินเก่งไม่ใช่แบบที่3ผิดเพราะนั้นตอนนี้เหลือ2แบบเหลือ2แบบข้อ
็ถามว่าตรงกับข้อไหนถูกนะข้อ1ข้อ1มีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่งจริงไหมมีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่งจริงไหมมีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่งแบบเนี้ยมันเขียนผิดแบบเนี้ยมันผิดเพราะนั้นข้อ1ผิดอันนี้คนขยันทุกคนเลยไม่ใช้เงินไม่เก่งข้อ2ล่ะมีคนใช้เงินเก่งเป็นคนตกงานจริงไหมจริงไหมจริงจบตอบข้อ2ข้ออื่นช่างมันกลับไปดูเองนี่ไงคนขยันมีคนใช้เงินเก่งเป็นคนตกงานมีคนใช้เงินเก่งเป็นคนตกงานทั้ง2รูปมีทั้งคู่ตอบข้อ2เห็นนะอ้าวข้อ7โดยไวละข้อ7กอไก่ขอไข่ถามว่าข้อไหนที่สมเหตุสมผลวิธีการเดียวกันดูก่อนข้อนี้ง่ายมากถ้าฝนไม่ตกแล้วเดชาไปโรงเรียนผลที่2กฎเหตุที่2ฝนตกจำเป็นไหมว่าเดชาจะไม่ไปโรงเรียนไม่จำเป็นเลยนะฝนไม่ตกเท่านั้นที่เดชาจะไปโรงเรียนฝนไม่ตกเท่านั้นที่เดชาจะไปโรงเรียนถ้าฝนตกเดชาอาจไปหรือไม่ไปก็ได้ข้อ2ข้อกอไก่ผิดข้อขอไข่ล่ะรัตนาขยันเรียนหรือรัตนาสอบชิงทุนได้ถ้านักเรียนเห็นคำว่าหรือคืออะไรต้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทั้งคู่ก็เป็นได้ถูกไหมเห็นคำว่าหรือนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทั้งคู่เพราะฉะนั้นรัตนาไม่ขยันแสดงว่าอย่างนี้ไม่เอาละรัตนาไม่ขยันละแสดงว่ารัตนาต้องสอบชิงทุนได้เท่านั้นเพราะนั้นข้อ2สมเหตุสมผลข้อขอไข่สมเหตุสมผลตอบข้อ3ข้อนี้ไม่ต้องวาดรูปดูจากข้อความแล้วตอบได้เห็นนะง่ายนะพวกนี้เองอ่านแล้วตอบเลยข้ออื่นมีเฉลยอยู่ข้างหลังนักเรียนลองกลับไปดูทำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูเฉลยผ่านไปเรื่องที่3ก็คือเรื่องระบบจำนวนจริงระบบจำนวนจริงครูบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ถูกไหมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นมีหลายข้อหน่อยข้อสอบส่วนใหญ่ประมาณ 4-5 ข้อแล้วลองกลับมาดูว่าระบบจำนวนจริงที่เราจะต้องเรียนเนี่ยมีเนื้อหาเยอะแล้วเดี๋ยวลองกลับไปดูเพราะนั้นครูจะสอนตะลุยโจทย์อย่างเดียวลองดูที่ข้อ1เลยง่ายมากสำหรับข้อ1ง่ายมากสำหรับข้อ1พร้อมกันพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า0มีไหมถ้าพูดถึงตรรกยะอะตรรกยะมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นข้อขอไข่กอไก่ผิดทั้งคู่ตอบข้อ4ไม่ต้องไปดูอะไรไม่มีหรอกตรรกยะน้อยสุดมากสุดโอเคนะข้อ1ตอบเลยนะเห็นอย่างเงี้ยข้อสอบหลอกมาเงี้ยตรรกยะอัตตรรกยะตอบข้อ4ไม่มีผิดทั้งคู่ข้อ2ก็คล้ายๆกันลองกลับไปดูนะค่อนข้างง่ายดูข้อ3ทุกปีเลยจะออกสมบัติอย่างเงี้ยประมาณ2ข้อแล้วก็ไปคำนวณเอาอีกสัก 2-3 ข้อเห็นนะตรรกยะอัตตรรกยะไม่มีมากสุดน้อยสุดถ้าเขาถามอย่างนี้มาตอบผิดตามอย่างเดียวข้อ3กอไก่ขอไข่เหมือนเดิมอีกแล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้อินเวอร์สการบวกอินเวอร์สการบวกต้องเป็นเลขอะไรตรงข้ามถูกไหมบวกกันแล้วต้องได้0เพราะฉะนั้นบวกกันแล้วได้0ถูกต้องนี่นะกอไก่ถูกต้องอินเวอร์สการคูณคูณกันแล้วต้องได้1คูณกันแล้วต้องได้1ถูกต้องนี่นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบตอบอะไรตอบ1เนี่ยโดนหลอกหมดเลยผิดความจริงแล้วข้อขอไข่ผิดจำนวนจริงเขาผิดนิดเดียว
invert มีเลขเลขหนึ่งจะไม่มี invert คือเลขอะไรเลข0เลข0จะไม่มี invert 0จะไม่มี invert เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า a ไม่เป็น0ต้องบอกว่า a ไม่เป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาลืมบอกเลข0เพราะฉะนั้นข้อขอไข่จะผิดหลอกนิดเดียวเองข้อนี้ความจริงน่าจะได้คะแนนอยู่แล้วเชียมาหลอกขาดเลข0ไปต้องกำหนดเลยว่า a ไม่เป็น0เลขนั้นไม่เป็น0หา invert ได้แน่นอนโอเคนะเลขนั้นไม่เป็น0จะหา invert ได้แน่นอนสำหรับการคูณเนี่ยสมบัติอย่างเงี้ยออก2ข้อครูสรุปมาให้แล้วในเอกสารนักเรียนลองไปดูกลับมาดูข้อ9เริ่มคำนวณแล้วนะข้อ9ครูขอแก้นิดนึงเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบข้อ9ขอเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกเปลี่ยนพร้อมกันนะเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกเปลี่ยนเป็นบวกข้อ9บางคนเห็นยาวขนาดนี้ท้อข้ามทำยังไงข้ามเดี๋ยวไปทำข้ออื่นพอเจอข้อถัดมาก็ข้ามจนหมดเวลาพอดีเลยไม่ได้ทำสักข้อข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากอ้าวดูพร้อมกัน4รูท3ลบ5รูท2แต่มีค่าสมบูรณ์ด้วย4รูท3ลบ5รูท2แต่มีค่าสมบูรณ์ด้วยกลับมาเช็คเรื่องค่าสมบูรณ์หน่อยค่าสมบูรณ์คืออะไรก็คือเลขที่ออกมาแล้วต้องเป็นอะไรเท่านั้นเป็นบวกถูกไหมเลขที่ออกมาแล้วต้องเป็นบวกเท่านั้นอ้าวคิดคร่าวๆข้างในนี้เป็นบวกหรือเป็นลบข้างในนี้นะ4รูท3ลบ5รูท2เป็นบวกหรือเป็นลบคิดคร่าวๆรูท3มีค่าประมาณเท่าไหร่ไหนตอบสิรูท3รูท3มีค่าประมาณรูท2ก่อนรูท2 1.414 รูท3 1.732 รูท5 2.236ลองประมาณพวกนี้ก่อนเก็บเอาไว้4คูณรูท3ได้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครูขอเดาก่อนนะครูขอค่านี้ก่อน4คูณรูท3ครูได้ประมาณ 6.9 ผมไม่รู้ 6.92 ประมาณเนี้ยน้องครูเนี่ยนะอาจจะทศนิยม2ตำแหน่ง5รูท2 5รูท2คิดทีละตัว5รูท2มีค่าประมาณเท่าไหร่ 7.05 เอา2ตำแหน่งพอมีอีกเลขหนึ่ง3รูท5 3รูท5ได้ประมาณ 6.7 ป่ะประมาณนี้แต่ไม่ต้องแทนนะไม่ต้องแทนเดี๋ยวยกกำลังไม่เอาไม่เอาไม่แทนบางคนหูตะบี้ตะบันแทนเลยทีเนี้ยเลขยกกำลังทศนิยมเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เอาพอเรารู้ประมาณนี้ดูนะรู้ประมาณนี้แล้วนะดูนะ4รูท3ได้ 6.9 ลบกับ5รูท2ได้ 7.5 ลบการติดลบเพราะฉะนั้นดูพร้อมกันถ้าสมมุติ a ลบ b a ลบ b เป็นบวกหมายถึงลบกันแล้วได้เลขบวกก็เท่ากับ a ลบ b เลยแต่ถ้าสมมุติลบกันได้เลขลบ a ลบ b ได้เลขลบขอให้เธอสลับเอาออกมาเป็น b ลบ a ทันไหมอันนี้สำคัญนะถูกนะถ้า a ลบ b ในกรณีนี้คือ a ลบ b มากกว่าหรือเท่ากับ0ให้ตอบให้ดึง a ลบ b ออกมาเลยแต่ถ้า a ลบ b เป็นเลขลบถ้า a ลบ b เป็นเลขลบให้สลับที่ a ลบ b เป็น b ลบ a เพราะนั้นเอาสมบัติอันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาสมบัตินี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาใช้นะเพราะนั้นดูในวงเล็บแรก4รูท3คือ 6.92 5รูท2คือ 7.05 แสดงว่ามันลบกัน
ติดลบเพราะนั้นเธอต้องสลับมันออกมากลายเป็น5รูท3ลบโทษที5รูท2ลบ4รูท3ถูกไหม3รูท5ลบกับ3รูท5ลบกับ5รูท2 3รูท5ได้ 6.7 5ลบ2ได้ 7.0 ติดลบต้องสลับตำแหน่งกลายเป็น5รูท2ลบ3รูท5เอานี้มาใช้นะอันนี้มาใช้พวกนี้4รูท3ได้ 6.9 กับ3รูท5ได้ 6.7 ลบกันได้เลขบวกเพราะนั้นต้องถอดออกมาได้ตัวนั้นเลยก็คืออะไร4รูท3ลบ3รูท5แล้วทั้งหมดยกกำลัง2เอาวงเล็บข้างในออกก่อนนะวงเล็บข้างในออกก่อนวงเล็บข้างในออกกลายเป็น5รูท2ลบ4รูท3ลบ5รูท2ลบ3รูท5บวก4รูท3ลบ3รูท5ทั้งหมดยกกำลัง2ได้เท่าไหร่2รูท5ลบ2รูท5หมดไป4รูท3ลบบวก4รูท3หมดไปเหลืออะไรอ่ะลบ6รูท3โทษทีลบ3รูท5บวกลบอีก3รูท5กลายเป็นลบ6รูท5ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ66 36 36คูณรูท5ยกกำลัง2ได้5คูณเลขตอบ180อันนะตอบพ่อ2เพราะฉะนั้นบางคนรู้นะบางคนรู้ว่ารูทอะไรแทนค่าด้วยเลขอะไรแล้วนักเรียนไปแทนค่าไม่เอานะรูทอะไรเป็นอะไรนักเรียนไปแทนค่าดูสิกว่าจะลบ3ก้อนแล้วยกกำลังอีกทศนิยม3ตำแหน่งไม่ทำนะต้องใช้สมบัติพวกนี้เอาสมบัติพวกนี้มาใช้เกิดประโยชน์ทันไหมลบ3ลบ6รูท5กำลัง2ลบ6กำลัง2ได้36รูท5กำลัง2ได้5คูณกันได้ลบลบโทษทีคูณกันได้180ฉะนั้นตอบ180ไม่ยากถัดมาข้อ10ข้อ10ข้อ10รากที่5มองไม่เห็นน้องนักเรียนมีนะรากที่5ของลบ32ง่ายมากเลยอะไรกำลัง5ได้ลบ32ตอบอะไรกำลัง5ได้ลบ32ลบ2ถูกไหมอะไรกำลัง3ได้27อะไรกำลัง3ได้27 3รากที่3ของ27ถูกไหมบวกกับ2กำลัง6ไม่รู้อ่ะติดไว้ก่อนครูบอกครูไม่คิดนะ2กำลัง6ได้เท่าไหร่64ทั้งหมดกำลัง3ส่วน2ครูบอกครูก็ไม่รู้แต่64ครูแปลงได้64คือ2ยกกำลัง2ยกกำลัง6ถูกไหมแล้วเดิมทีมันยกกำลัง3ส่วน2อยู่ด้วยเดิมทีมันยกกำลัง3ส่วน2ไหนเอาออกสิกลายเป็นลบ2ส่วน3บวก2กำลัง6ส่วนด้วยข้างล่างฐานวงเล็บเอาวงเล็บออกเอาเลขชี้กำลังคูณกันได้2ยกกำลัง9 2กำลัง6 2กำลัง6หาร2กำลัง9ได้2กำลังฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็คือเอาเด้งลงไปข้างล่างกลายเหลือ2กำลัง3ถูกไหมเหลือ2กำลัง3เพราะนั้นจบละง่ายเลยข้อนี้ลบ2ส่วน3บวกด้วย1ส่วน8บวกลบเศษส่วนบวกลบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันต้องส่วนเป็น24อันนี้คูณ8กลายเป็นเท่าไหร่ลบ16บวก3เหลือลบ13ส่วน24จบตอบข้อ1ลบ13ส่วน24เห็นไหมทำค่อยๆทำเวลา2ชั่วโมงมันเหลือ
โอเคนะเอาให้แม่นเลยเอาทำให้คล่องเลยทำให้ได้เวลา2ชั่วโมงเหลือแน่นอนทำได้ตั้งใจหน่อยถัดมาดูข้อ13วิธีการคล้ายๆกันข้อ13โอเคนะอ้าวข้อ13แล้วนะข้อ13บอกว่าอะไรมี4ก้อนนี้1 2 3 4เอามาคูณกันทั้งหมดเลย4ก้อนเอา4ก้อนนี้มาคูณกันทั้งหมดเลยครูดูก่อนครูเห็นก้อนที่1กับก้อนที่3ในเลขมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นอะไร1ลบรูท2กับ1บวกรูท2คล้ายๆกับมันมีสมบัติข้อหนึ่งบอกว่าอะไรหน้าลบหลังคูณกับอะไรหน้าบวกหลังมีสูตรว่าอันนี้คือผลต่างจำได้ไหมหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นก้อนที่1กับก้อนที่3ก้อนที่1กับก้อนที่3คุ้นๆเลยได้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังเลยซึ่งก้อนที่1มันยกกำลัง2ก้อนที่2มันยกกำลัง3แสดงว่าดึงมาได้3 2คู่ดึงมาได้2คู่นั่นคืออะไรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้2คู่อย่างเงี้ยได้2คู่หันนะอย่างเงี้ยได้2คู่แล้วก็เหลือ1บวกรูท2ซึ่งมันมี3ก้อนไม่ได้คู่กับใครแล้วก้อนที่2กับก้อนที่4อีกเหมือนกันเลยต่างกันที่บวกลบก็คืออะไรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ดึงได้2ก้อนแล้วเราก็เหลืออะไรเหลือก้อนหลังก็คือ2ลบรูท8 1ก้อนเก็บเอาไว้อ่ะคิดตรงนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่1กำลัง2ได้1รูท2กำลัง2ได้21ลบ2เหลือลบ1ลบ1กำลัง2ได้1โอเคนี่ได้ลบ1แล้วก็ยกกำลัง2ก้อนนี้เก็บไว้ไม่ได้คูณกับใครก้อนหลังได้4ลบ8ยกกำลัง2ก้อนนี้เก็บเอาไว้ไม่ได้คูณกับใครถูกไหมลบ1กำลัง2ได้1ลบ1กำลัง2ได้1อันนี้ลบ4กำลัง2ได้16กลายเป็น16คูณกับ1บวกรูท2คูณกับ2ลบรูท8อ่ะอันนี้แหละหน้าที่เราต้องคูณแต่ครูบอกไม่เอาว่ะ2รูท8เนี่ยรูท8เราเห็นชัดๆละรูท8คืออะไรรูท8คือ2รูท2ทันมั้ยรูท8คือ2รูท2ครูดึง2เป็นตัวร่วมได้กลายเป็น16คูณ2คูณกับ1บวกรูท2หนึ่งลบรูทสองอันนี้เนาะครูดึงสองเป็นตัวร่วมครูดึงสองเป็นตัวร่วมดึงออกมาข้างนี้กลายเป็น32ข้างนี้ข้างในนี้กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยผลต่างเลยเนี่ยหัวข้อนี้ใช้ผลต่างอย่างเดียวกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเพราะนั้นกลายเป็น32คูณกับลบ1คำตอบคือลบ32ตอบข้อ1ลบ32แค่นั้นไม่มีอะไรมากตอนนี้กลับไปดูนะไม่มีอะไรมากเลยใช้สูตรผลต่างอย่างเดียวข้อนี้มองให้ออกใช้สูตรผลต่างแล้วก็ดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมไม่ได้แยกตัวประกอบอะไรดึงอันนี้มามองให้เห็นบางคนทำตรงๆก็ได้นะทำตรงๆยกกำลัง2ยกกำลัง2ยกกำลัง3ยกกำลัง3ถ้าทำตรงๆก็ประมาณ10นาทีเสียเวลาไม่เอาแค่นี้พอเขียนนะข้อ17เรามาทบทวนเรื่องค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์มีได้2ค่าถูกไหมค่าสมบูรณ์มีได้2คำตอบคือตอนนี้พิจารณาก่อน x ลบ7ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7เท่ากับ6
นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในค่าสมบูรณ์เป็นได้ทั้ง6หรือในค่าสมบูรณ์เป็นได้ทั้งลบ6จบละเป็นไปได้ทั้ง6และลบ6เป็นไปได้2ค่าเพราะนั้นถ้าค่าสมบูรณ์ถอดค่าสมบูรณ์มาได้6เลยก็คือ x คือเลข13หรือไม่ x เป็นเลข1จบแล้วกลับไปดูช้อยซี่ข้อไหน